เรามาย้อนความกันสั้นๆคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อวานนี้ช่วงสายๆรัฐสภาเขามีเอกสารปรากฏออกมาเป็นเอกสารทางการนะครับที่ชี้แจงว่าใครบ้างที่โหวตอะไรในการลงมติเมื่อวันก่อนหน้านะครับผลสรุปก็คือมีการลงมติ162เสียงที่เห็นด้วยกับสูตรการหารขออภัยครับมีลงมติ160เสียงเห็นด้วยกับสูตรหาร100แล้วก็มี392เสียงที่เขาหนุนให้ใช้วิธีคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อแบบหาร500นะครับทีนี้หลายประเด็นที่ต้องวิพากษ์วิจารณ์และถกเถียงกันต่อครับทำไมหลายพรรคการเมืองเปลี่ยนเป้าหมายจากสูตรหาร100ไปเป็นสูตรหาร500ของกรรมาธิการเสียงข้างน้อยทำไมสภาจึงลงมติผ่านมาตราที่อาจขัดต่อหลักการที่วางไว้เมื่อการพิจารณาวาระแรกและใครสวนมติพรรคมาดูกันทีละกลุ่มครับเริ่มที่พรรคการเมืองฝ่ายค้านกันก่อนพรรคไหนลงมติอย่างไรเดี๋ยวเรามีตัวเลขคุณผู้ชมดูไล่เรียงเสียงฝ่ายค้านครับที่ไม่เห็นด้วยกับการคิดคำนวณสูตรหาร100พบว่ามีเสียงของบางกลุ่มบางพรรคที่โหวตสวนเหมือนกันนี่ฮะพรรคเพื่อไทยที่หนุนสูตรหาร100นี่เขามี112คนแต่ว่ามี7คนแหลมออกมาไปหนุน500นะครับส่วนพรรคก้าวไกลคุณผู้ชมผมดอกจันไว้46เสียงที่หนุนสูตรหาร100คือในเอกสารของรัฐสภาเนี่ยเขาระบุว่าพรรคก้าวไกลไปโหวตให้สูตรหาร500เพียงแต่ว่ามันมีรายละเอียดปลีกย่อยนะครับซึ่งตามเจตนารมณ์ของพรรคแล้วก็การออกมาแถลงชี้แจงเนี่ยเขายืนยันว่าเขาหนุนหาร100นะครับ7คนของแต่ละพรรคพรรคเพื่อไทยมีใครบ้างฮะ7คน7คนเนี่ยพบว่าเป็นกลุ่มสสที่เขาบอกว่าเป็นงูเห่านะคะ7คนที่เคยโหวตสวนมติของพรรคมาก่อนหน้านี้ก็คือคุณจักรพัฒน์ชัยสารคุณจาตุรงค์เพ็งนรพัฒน์คุณธีระไตรสรณกุลคุณนิยมช่างพินิจคุณผ่องศรีแท้จึงคุณวุฒิชัยกิติธเนศวรแล้วก็คุณสุชาติผิดโยค่ะนอกจากนี้ก็ยังพบว่ามีสสพรรคเพื่อไทยกว่า10คนนะคะที่ไม่ได้รวมลงมติในครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของพรรคก้าวไกลนะคะก็ไม่เห็นด้วยกับกรรมธิการเสียงข้างมากสูตรหาร100แต่ก็โหวตให้กรรมธิการเสียงข้างน้อยของพรรคที่สงวนคำแปรยติไว้ด้วยนะคะพรรคเสรีรวมไทยค่ะส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการโหวตหาร500นะคะขณะที่มีบางส่วนเนี่ยไม่ได้ร่วมโหวตส่วนพรรคประชาชาติพรรคเพื่อชาติก็เห็นด้วยกับมาติการเสียงข้างมากที่หารด้วย100เช่นเดียวกันค่ะครับกรณีของพรรคเสรีรวมไทยเนี่ยทางคุณสมชัยศรีสุทธิยากรซึ่งเป็นสมาชิกพรรคเขายืนยันว่าพรรคเขาไม่ใช่งูเห่านะฮะคุณผู้ชมเขาบอกว่าพรรคเขาเนี่ยยืนยันว่าจะโหวตหนุนสูตรหาร500มาตั้งแต่วาระที่1แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเสรีรวมไทยที่5เสียงไปหนุนสูตรหาร500เขายืนยันว่านี่คือเจตนารมณ์ดั้งเดิมของพรรคส่วน1เสียงที่แหลมออกมาหารสูตรหาร100นี่ถือว่าสวนมติพรรคหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าพรรคมีมติหรือเปล่าแต่อาจารย์สมชัยยืนยันว่าพรรคเสรีรวมไทยเขาหนุนสูตรหาร500มาตั้งแต่วาระแรกนะครับนี่คือกลุ่มของพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับที่เรารวมมาให้ดูกันเสียงก็จะประมาณนี้นะครับมีที่จะสวนทางไปบ้างมีขาดไปบ้างอย่างแต่ละพรรคเนี่ยเขาก็จะมีคนที่ขาดประชุมถูกไหมค่ะใช่ค่ะเรารวมมาให้เฉพาะคนที่เข้าประชุมแล้วเราก็รวมมาเฉพาะคนที่ลงมติไม่ทางใดก็ทางหนึ่งส่วนคนงดออกเสียงหรือไม่ลงคะแนนเสียงเราตัดออกไปนะครับมีพรรคเศรษฐกิจไทยนะคะโหวตหนุนกรรมาธิการเสียงข้างมากในสูตรฐานด้วย100เช่นเดียวกันนะคะแต่มีส่วนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยก็เช่นคุณณัฐพลจรัสรพีพงษ์แล้วก็คุณธนสิทธิ์โคสุรัตน์แล้วก็มีสสคนที่ไม่ได้ร่วมโหวตนะคะเช่นร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าและคุณไผ่ลิกด้วยนะคะครับขณะที่พรรคการเมืองพรรคร่วมรัฐบาลมีพรรคพลังประชารัฐที่ไม่เห็นด้วยกับสูตรคิดคำนวณหาร100ก็มีคนเดียวค่ะคือคุณไพบูลย์นิติตะวันก็คือในฐานะกรรมาธิการที่ยังคงยืนยันกับการที่จะหารด้วย100รวมไปถึงคุณกฤตแก้วอยู่แล้วก็มีสสพรรคพลังประชารัฐ30คนเนี่ยไม่ได้ร่วมโหวตด้วยนะคะเท่ากับว่าพลังประชารัฐมีแหกโค้งออกมา2คนนะครับที่ยืนยันว่าต้องหาร100จะยืนยันในหลักการทางกฎหมายหรืออะไรก็ว่ากันไปอันนี้เสียงของฝ่ายรัฐบาลที่เรารวมมาเราโชว์ในรายละเอียดแค่4พรรคที่อาจจะเป็น4พรรคแกนหลักแล้วก็พรรคตัวแปรอย่างพรรคเศรษฐกิจไทยนะครับมีหลายพรรคอย่างเช่นพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเสียงแตกเป็น2ทางนะฮะมีกลุ่มที่เห็นด้วยกับการหารด้วย100อย่างเช่นคุณสาธิตปิตุเตชะประธานกรรมาธิการนะครับคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เองก็สนับสนุนสูตรหาร100นะครับศาสตราจารย์กนกวงตระงานคุณชินวรบุญเกียรตินี่คือตัวอย่างครับคุณผู้ชมพรรคประชาธิปัตย์มี11คนที่หนุนสูตรหาร100 1 2ใน11และกันใช้คำนี้1คือคุณสาธิตเป็นประธานกรรมาธิการพิจารณากฎหมายฉบับนี้อีก1คือคุณจุรินทร์หัวหน้าพรรคแต่ลูกพรรคส่วนใหญ่33คนไปหนุนสูตรหาร500ครับถือว่าเป็นทางแยกของพรรคเลยนะใช่ค่ะ
มาที่พรรคชาติไทยพัฒนาพรรคเศรษฐกิจใหม่และก็พรรครวมพลังประชาชาติไทยนะคะพรรคพลังท้องถิ่นไทยส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยกับสูตร500แล้วก็สำหรับพรรคร่วมรัฐบาลในพรรคเล็กนะคะส่วนใหญ่เห็นด้วยกับสูตร500เช่นเดียวกันนะคะครับเช่นพรรคครูไทยเพื่อประชาชนพรรคประชาธิปไตยใหม่พรรคประชาภิวัตน์พรรคพลเมืองไทยพรรคพลังชาติไทยพรรคพลังธรรมใหม่แล้วก็พรรคเพื่อชาติไทยด้วยนะคะส่วนของวุฒิสภาส่วนใหญ่เห็นด้วยค่ะสุดคิดคำนวณตามกรรมธิการเสียงข้างน้อยที่สงวนคำแปลยติของนายแพทย์ระวีสสพักพลังธรรมใหม่นะคะโดยไม่กี่คนนะคะที่เห็นด้วยกรรมธิการเสียงข้างมากก็มีเช่นคุณไกรสิทธิ์ตันติศิรินนะคะนายคำนวณสิทธิสมานนายนวรัตน์พงไพบูลนายพลเดชปิ่นประทีปนายวันชัยศรศิรินายสถิตลิ้มพงพันนายเสรีสุวรรณพานนท์ก็มีสมาชิกวุฒิสภากว่า70คนเนี่ยไม่ได้ร่วมลงด้วยครับ7คนนี้หลายคนก็อาจจะออกมายืนยันว่ามันเป็นเรื่องทางกฎหมายหรืออะไรก็ตามแต่เพียงแต่ว่าคะแนนเสียง153เสียงนี่ถือว่าเป็นกลุ่มก้อนที่เยอะที่สุดเลยในการลงมติครั้งนี้นะครับแล้วก็ไปโหวตหนุนสูตรหาร500เป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญทีเดียวมาดูปฏิกิริยาครับเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุณผู้ชมได้ดูพรรคร่วมฝ่ายค้านว่าแต่ละคนแต่ละพรรคเขาลงมติไปทิศทางไหนผมดอกจันไว้ที่พรรคก้าวไกลเพราะว่ามันมีสิ่งที่ต้องอธิบายกันต่อในเอกสารของทางสภาที่เขาเผยแพร่ออกมาเขาระบุว่าพรรคก้าวไกลไปโหวตหนุนทาง500นะครับคำถามที่เขาใช้ในเอกสารของสภาก็คือคุณเห็นด้วยที่จะรับข้อเสนอของกรรมธิการหรือไม่ถ้าลงเห็นด้วยเท่ากับว่าหนุน100ถ้าลงว่าไม่เห็นด้วยเท่ากับหนุน500คือฟังแล้วบางทีงงเราก็เลยทำให้มันง่ายว่าโอเคใครหนุน100ใครหนุน500นะครับพรรคก้าวไกลเนี่ยทั้งเอกสารรัฐสภาเขาออกมาว่าหนุน500แต่คุณรังสิมันโรมเมื่อวานนี้ฮะโฆษกของพรรคออกมาชี้แจงว่าพรรคก้าวไกลไม่ได้หนุนระบบหาร500นะครับภายหลังเอกสารของสภาระบุว่าสสพรรคก้าวไกลเนี่ยลงมติไปทั้งพรรคเลยเพียงแต่ว่าลงมติเนี่ยลงจริงครับแต่มันมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ต้องอธิบายกันใช่ค่ะคือแต่ในขั้นตอนของการลงมติประธานสภาก็มีข้อกำหนดให้มีการลงมติ2ขั้นก็คือขั้นที่1ลงมติก่อนว่าจะเลือกโหวตให้กับ 1.1 ก็คือข้อเสนอของทางกรรมาธิการหรือว่า 1.2 ข้อเสนอของสสคนอื่นที่ไม่ใช่กรรมาธิการนะคะซึ่งปรากฏว่าใน 1.2 นั้นนะคะมีทั้งข้อเสนอของสสของคุณปกรณ์วุฒิที่เอาสูตรหารด้วย100แล้วก็ข้อเสนอของสสคนอื่นๆนะคะที่เอาสูตรหาร500รวมอยู่ด้วยนะคะครับพรรคก้าวไกลนะคะโดยตัวของสสปกรณ์วุฒิเองเนี่ยก็ได้แย้งต่อประธานไปแล้วนะคะว่าการกำหนดแบบนี้เนี่ยทำให้เกิดความสับสนขอให้แยกให้ชัดเจนเลยว่าจะใช้โหวตสูตรหารด้วย100หรือว่าจะหารด้วย500แต่ประธานเองเนี่ยก็ยังยืนยันที่จะให้ลงมติตามกำหนดแบบเดิมด้วยนะคะดังนั้นในการลงมติขั้นที่1พรรคก้าวไกลเนี่ยก็จึงจำเป็นที่ต้องโหวตให้กับข้อ 1.2 ซึ่ง1ในนั้นมีข้อเสนอหาร100ของสสปกรณ์วุฒิรวมอยู่ด้วยนะคะครับจึงไม่ได้เท่ากับว่าเราโหวตใช้สูตรหาร500ค่ะทีนี้เมื่อผ่านขั้นตอนที่1นี้ไปแล้วนะครับจึงเป็นการลงมติในขั้นที่2ครับขั้นที่2เนี่ยเขาถามว่าจะเลือกตาม 1.2 นั้นจะโหวตให้กับข้อเสนอหาร100ของสสปกรณ์วุฒิหรือหาร500ของคนอื่นพรรคก้าวไกลก็โหวตสูตรหาร100ครับคุณรังสิมันต์ออกมายืนยันว่าพรรคก้าวไกลสนับสนุนและโหวตให้กับสูตรหารด้วย100ไม่ได้โหวตให้สูตรหาร500ตามที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะครับก็อาจจะเข้าใจผิดกันเป็นเรื่องของรายละเอียดนะครับเราก็เลยรวมว่าโอเคงั้นเรารวมเสียงของฝั่งพรรคก้าวไกลที่เขาบอกว่าเขาเห็นด้วยกับทาง100ไปไว้ทางฝั่ง100นะฮะซึ่งมันจะไม่ตรงกับเอกสารสภาซะทีเดียวแต่เอาตามที่เขาชี้แจงทีนี้หนึ่งในพรรคการเมืองที่มีปฏิกิริยามากกว่าใครก็คือพรรคเพื่อไทยครับใช่ค่ะเมื่อวานนี้ออกแถลงการเลยนะคะที่สภาแถลงที่สภาเลยค่ะอ้างว่าการได้รับข่าวลือในช่วง2วันก่อนการลงมติว่าผู้มีอำนาจในรัฐบาลเนี่ยต้องการเปลี่ยนระบบเลือกตั้งกลับไปใช้ระบบจัดสรรปันส่วนผสมไม่คำนึงถึงกฎหมายและข้อบังคับของรัฐสภาด้วยนะคะซึ่งพรรคเพื่อไทยก็เชื่อว่ามีสมาชิกรัฐสภาเนี่ยในซีกของรัฐบาลทำการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญลงมติแก้ไขตามกรรมธิการเสียงข้างน้อยเพื่อที่จะนำระบบจัดสรรปันส่วนผสมที่ยกเลิกไปแล้วเนี่ยกลับมาใช้อีกครั้งนึงนอกจากนั้นก็ยังบอกนะคะว่าการแก้ไขเช่นนี้เนี่ยขัดกับรัฐธรรมนูญแล้วก็ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาอย่างชัดเจนด้วยนะคะแล้วก็เตรียมที่จะดำเนินการส่งเรื่องเนี่ยให้กับศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประเด็นร่างมาตรา128ขัดรัฐธรรมนูญด้วยนะคะครับไม่ใช่แค่ศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้นนะครับเพียงแต่ว่าพรรคเพื่อไทยเขาเตรียมยื่นทุกองค์กรอิสระเลยฮะศาลฎีกาปปช.กกต.คือเขาจะขอให้พิจารณามติของรัฐสภาที่เห็นชอบสูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อแบบหาร500เนี่ยนะครับ
ก็จะใช้กลไกของปปช.เอาผิดไปทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีข้อกล่าวหาแบบนี้ครับคุณผู้ชมพรรคเพื่อไทยกล่าวหาว่าพลเอกประยุทธ์จงใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญและฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงเชื่อว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังสั่งการให้พรรคการเมืองและก็สมาชิกรัฐสภาโหวตให้เห็นชอบวิธีคำนวณส.ส.อาจเข้าข่ายครอบงำในฐานะบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคนี่คือการตั้งประเด็นกล่าวหาจากทางพรรคเพื่อไทยที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าหมอชนน่านเองเขาก็ยืนยันนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้หวาดกลัวอะไรแล้วก็ยอมรับว่าวิธีแก้เกมเนี่ยก็อาจจะตัดสินใจตั้งพรรคเขาบอกว่าพักครอบครัวเพื่อไทยขึ้นมาใหม่หรือที่หลายฝ่ายเรียกว่าแตกแบงค์พันครับก็ให้พักใหม่เนี่ยค่ะส่งบัญชีรายชื่ออย่างเดียวแล้วก็พักเพื่อไทยเนี่ยส่งเขตอย่างเดียวส่วนจะเป็นไปได้หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการเมืองนะคะแล้วก็การตอบรับของประชาชนรวมไปถึงผลโพลต่างๆที่ออกมาว่าพักเพื่อไทยเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่จะนำมาประกอบการพิจารณาแต่ว่าก็ต้องมีการพูดคุยแล้วก็ประเมินกันในเชิงลุกเป็นรายพื้นที่ระดับเขตนะคะเขาบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าถ้าอยากได้15ล้านเสียงก็ต้องได้ไม่ต่ำกว่า 35,000 เสียงต่อเขตซึ่งหากทำได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะครับเยอะอยู่เหมือนกันเยอะอยู่ค่ะนะครับฟังคุณหมอชนน่านอธิบายเรื่องนี้ครับโดยเฉพาะรายงานข่าวที่เราแทบไม่น่าเชื่อนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นได้เกิดเพราะเกิดจากการแลกเปลี่ยนในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นหลักประกันว่า30เสียงจากพรรคการเมืองกลุ่มหนึ่งจะช่วยโหวตให้แต่พรรคการเมืองนี้ต้องได้ประโยชน์จากการคิดคะแนนแบบจัดสรรปันส่วนผสมด้วยหาร500ถ้ารายงานข่าวนี้เป็นจริงนะครับนี่คือสิ่งที่ผมต้องขออนุญาตสื่อมวลชนครับใช้คำแรงเป็นความอัปยศที่สุดในรัฐสภาไทยไม่เคยเกิดขึ้นมาแบบนี้มาก่อนคือเมื่อวานนี้ดิฉันได้มีการพูดคุยกับแกนนำพรรคเพื่อไทยอีกหนึ่งคนนะคะก็ยอมรับนะคะว่าสูตรแตกแบงค์พันเนี่ยมีจริงนะคะซึ่งจะส่งเฉพาะส.ส.แบบบัญชีรายชื่ อเท่านั้นแล้วก็ที่เล็งๆไว้ก็คือพรรคเส้นทางใหม่ที่ก่อนหน้านี้นะคะคุณจาตุรนฉายแสงนะคะได้มีการไปตั้งพรรคเอาไว้ก่อนหน้านี้หลังจากที่ออกจากพรรคไทยรักษาชาติตอนนั้นถูกยุบก็กลับมาตั้งพรรคการเมืองใหม่แล้วทีนี้ทางแกนนำพรรคเพื่อไทยเองก็บอกอาจจะใช้สูตรนี้แหละค่ะพรรคนี้แหละค่ะจะเป็นพรรคอีกทางหนึ่งที่จะเป็นการแตกแบงค์พันแต่ออกมาแตกออกมาค่ะพูดกันตรงๆแล้วตอนนี้ใช่ค่ะพูดกันตรงๆเลยเมื่อวานนี้หัวหน้าพรรคเองก็ออกมาชี้แจงแล้วชัดเจนแล้วก็น่าจะเป็นไปได้นะคะครับแล้วก็อีกทางนึงที่มองเอาไว้เนี่ยก็คืออาจจะพูดติดตลกบอกว่าถ้าไม่ได้ก็เอา400เขตให้ปังไปเลยครับให้ได้มากที่สุดก็อาจจะช่วยได้เช่นเดียวกันแต่ว่าทางนี้ก็ต้องรอศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยพิจารณาก่อนว่าในรูปแบบนี้จะออกมาเป็นยังไงผลจะออกมาเป็นยังไงใช่ค่ะ